ครับผมครับพี่นพพรครับแล้วที่นี่วัดนี้ชื่อวัดอะไรและมีความสำคัญยังไงบ้างครับเป็นวัดแก้วพิจิตรครับเป็นวัดที่เป็นเหมือนเป็นวัดคู่แฝดกับวัดช้างเผือกเห็นไหมครับอาจารย์เห็นไหมว่าเนี่ยมีความงดงามของศิลปกรรมเนี่ยครับทั้งเสาแบบโรมันเห็นไหมครับยุโรปโอ้โหแปลกตามากเลยแต่ว่ามีลวดลายที่เป็นแบบของเขมรนะครับคือมีผลไม้อะไรแบบนี้นะครับครับผมแล้วก็มีแบบศิลปะของไทยมีลวดลายรามเกียรติ์นะครับมีศิลปะแบบจีนครับผมปนอยู่ในนี้นะครับแล้วกี่เชื้อชาติแล้วฮะเนี่ย4ครับยุโรปใช่ไหมฮะเขมรครับเขมรจีนไทยโอ้อันนี้ปีมะเมียใครเป็นคนสร้างครับท่านเจ้าพญาไผ่ภูเบศครับปีแรกนะครับก็ลงมือสร้างวัดสร้างโรงเรียนครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาเยี่ยมครับผมมาเยี่ยมท่านนะครับท่านก็เลยตัดตกลงใจจะสร้างตึกเจ้าพระยานะครับเพื่อเป็นที่ประทับแรมนะครับของเจ้านายที่ท่านเคารพรักนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เคารพพระพุทธรูปปางประธานอภัยนะครับองค์นี้ครับเราเห็นไหมครับปางประธานอภัยเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะคือพระหัตถ์นะครับวางอยู่บนพระเผ่าแล้วก็มีมือเนี่ยครับที่แบบนี้เป็นว่าท่านเนี่ยให้อภัยนะครับเพราะนี้ก็คือพระพุทธรูปที่มีปางนี้ก็จะมีอยู่ที่เดียวที่นี่นะครับเป็นพระพุทธรูปประจำตระกูลของท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศครับท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศเนี่ยนามสกุลของท่านคืออภัยวงศ์นะครับก็เลยสร้างพระปางประธานอภัยไว้ที่นี่นะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับมีความรักความเมตตาต่อกันและกันเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยสงบร่มเย็นทุกคนได้อภัยซึ่งกันและกันเนาะเป็นเราทำอะไรผิดเรามาขออภัยตรงนี้ได้ไหมได้ครับนะครับเดี๋ยวเราบอกว่าอภัยทานเป็นทานสูงสุดสูงสุดใช่ครับถ้าเราให้อภัยได้นั่นเพราะว่าต้องชนะใจตัวเองในการที่จะเอาชนะความโกรธได้ได้ยินว่าที่นี่ก็ได้เป็นใต้ฐานของพระนี่ก็เป็นที่ครับที่ฐานชุกชีนะครับทางด้านหลังนะครับจะเป็นที่บรรจุอัฐิของท่านเจ้าพญาไผ่ภูเบศเพราะว่าพอท่านมรณะถึงแก่มรณกรรมนะครับศัลยกรรมเนี่ยก็นำศพของท่านเนี่ยประดิษฐานไว้ที่ตึกเจ้าพญาครบกำหนดทำบุญครบก็ล่องเรือมานะครับที่วัดนี้นะครับแล้วก็มาชาปนะกิจที่นี่แล้วก็นำอัฐินะครับบรรจุไว้ที่ฐานชุกชีนะครับเป็นโอกาสอันดีเลยที่ได้มีโอกาสมากราบท่านกราบท่านด้วยรับลมพัดวูบเลยฮะท่านรับรู้จริงๆครับคุณผู้ชมลมพัดเย็นเยือกไปเลยครับวัดแก้วพิจิตรเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2422ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและต่อมาเจ้าพญาอภัยภูเบศรได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถหลังใหม่มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยจีนเขมรและตะวันตกที่มีความงดงามหาดูได้ยากยิ่งที่เมืองปราจีนบุรีโดยเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างและออกแบบเองและนับเป็นวัดประจำสกุลอภัยวงศ์วัดนี้ก็เรียกว่าเป็นที่พลาดไม่ได้อีกเหมือนกันใช่ครับสำหรับคนที่มาเที่ยวเมืองปราจีนบุรีควรจะมาเดินแล้วก็ชมให้ทั่วนะครับนอกจากนี้นะครับไว้ทริปหน้าจะพาอาจารย์ประกรณ์กับคุณใหม่เข้าไปไหว้ของสำคัญที่ศาลาการประเรียนมันก็จะมีของที่ท่านเจ้าพญาเนี่ยทิ้งไว้ให้เป็นมรดกของวัดก็คืออันแรกก็เป็นธงนะครับกับพระยอดธงที่สองก็คือเป็นพระทองคำนะครับที่เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเนี่ยเป็นมรดกของตระกูลท่านมอบให้ไว้เยี่ยมมากคุณผู้ชมโบสถ์สวยมากอะค่ะต้องมาเที่ยวนะคะแม้แต่ต้องมารูปทรงสีสันใช่ครับแปลกไว้สุดๆแต่ว่าพี่นพพรบอกว่าตรงนี้ที่นี่วันนี้ยังพาเราไปเจอกิจกรรมดีๆใช่ครับเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วไหมครับว่าเราได้รู้ว่าแพทย์แผนไทยเริ่มอยู่ที่กลับมาเป็นปึกแผ่นใหม่ที่ใหม่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไวยภูเบศครับผมเราทำยังไงนะครับให้งานแพทย์แผนไทยเนี่ยลงสู่ชุมชนลงสู่แผ่นดินนะครับวันนี้จะพาคุณใหม่กับอาจารย์ประกรณ์นะครับลงเยี่ยมชม
ผ่นดินของประจีนบุรีซึ่งเจ้าชายภูเบศรเนี่ยครับมีความต้องการที่จะปลูกฝังความรักชาติรักแผ่นดินความกตัญญูไว้ในแผ่นดินนะครับโดยการให้เห็นนะครับครับผมสมุนไพรแผ่นแผ่นไทยแล้วก็เราจะไปเจอเด็กกตัญญูอุ๊ยเด็กกตัญญูครับซึ่งเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าคล้ายๆผ่านกระบวนการที่ทำให้มีความกตัญญูกับพ่อแม่แม่อยากเห็นหน้าเด็กกตัญญูนี่แหละครับแล้วนะยินดีอาจารย์กับคุณใหม่นะครับนี่มีบูธเพื่อที่จะให้แพทย์แผนไทยนะครับอยู่ในแผ่นดินประจีนอย่างยั่งยืนเราก็มีเด็กๆนะครับที่จะสืบทอดก็คือเด็กกตัญญูชุดนี้แหละครับครับผมสวัสดีครับนี่คือเด็กกตัญญูของเรานะครับแล้วก็นี่คือครูพี่เลี้ยงนะครับครูพี่เลี้ยงอ๋อนี่ว่านี่เป็นเด็กกตัญญูด้วยน่าเป็นครูกตัญญูการใช้สมุนไพรแล้วก็ใช้แพทย์แผนไทยทำให้หน้าเด็กแบบนี้ครับอย่างคุณใหม่ก็จะทรงความสาวความเป็นเด็กเนี่ยตลอดกาลโอ้โหดีมากครับดีมากนี่เขามีจิตอาสาใช่ครับรอรับเราอยู่แล้วเนี่ยทดลองเลยเกิดยังไงเด็กๆนี่ได้ถูกฝึกมาเรียบร้อยแล้วฝึกมาเรียบร้อยแล้วนานไหมคะกว่าจะมาออกงานไปคุยไปแล้วกันได้เลยครับคุณใหม่กับอาจารย์ประกรณ์ลองเลยครับคุณไหนเหรอคุณไหนอันนี้ก็ได้ค่ะครับคุณหมอจะดีแล้วกันเนาะได้เลยครับแผนไทยอภัยเดชไหวนะครับนี่เด็กๆสวัสดีอาจารย์ประกรณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะด้านหลังเลยครับคุณใหม่ครับขอบคุณมากสวัสดีครับลูกสวัสดีลูกปกติหนูนวดทั้งตัวหรือนวดแต่เท้าคะนวดตัวด้วยเท้าด้วยข้างบนนวดหัวข้างบนนวดนวดหน้าด้วยไหมนวดไหล่ใช่ไหมนวดไหล่นวดไหล่นวดไหล่นะครับทำยังไงบ้างไหนบอกสิครับเอาขาขึ้นมาเนอะต้องถอดรองเท้าขาขึ้นมาอายอ่ะถอดถุงเท้าใช่ไหมครับเดินขึ้นมาขาดำมาเชียร์ลูกไม่เป็นไรเหรอมีที่เช็ดไหมคะเดี๋ยวเด็กจะมีน้ำอุปกรณ์ครับเดี๋ยวมันจะมีน้ำด้วยไปหาค่าเชื้อจากคุณผู้ชมคิวที่กรุงเทพมันยาวนะก็มาที่นี่เลยปราจีนบุรีตรงมีเด็กกตัญญูคำว่าเด็กกตัญญูคืออะไรเด็กกตัญญูคืออย่างนี้ครับเด็กๆเนี่ยครับเราก็เอามานะครับเข้าค่ายนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่ามีกิจกรรมที่ทำร่วมกันแล้วก็หยุดเพื่อที่จะมองที่มาที่ไปของชีวิตเขาของที่เป็นรักมีคุณค่าในชีวิตเขาซึ่งมาจากพ่อแม่นะครับและให้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ในการที่เจอตั้งแต่ตั้งท้องอุ้มท้องคลอดครับผมเนี่ยก็แปลว่าทั้งชีวิตเนี่ยเขาได้สิ่งที่ดีๆมาจากพ่อแม่นี่ก็จะทำให้เด็กนะครับเมื่อหยุดแล้วก็มองดูทบทวนแบบนี้สิ่งที่เกิดในใจก็คือเกิดความรักพ่อแม่แล้วเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยมีพระคุณนั่นก็คือมีความกตัญญูคือรู้ว่าสิ่งดีๆที่เขาได้รับมาในชีวิตเนี่ยมาจากพ่อแม่มีแต่เด็กผู้หญิงไหมคะอาจารย์เด็กผู้ชายก็มีครับแต่ว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเขาเรียกว่าเข้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจิตอาสาเนี่ยมากกว่านะครับแต่เดี๋ยวเรามีความรู้สึกนะว่าลูกผู้หญิงอะนะถ้าจะพูดจะทำอะไรกับพ่อนี่ไงเถียงอาจารย์มาก่อนเด็กผู้ชายเขาก็ไปทำเหมือนกันนะครับอยากรู้ว่าเด็กผู้ชายไปไหนแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็เห็นโอ้ฝีมือดีนะครับเห็นไหมครับมือดีมากเลยลูกนี่เห็นไหมครับอาจารย์เห็นไหมครับดูแล้วเดี๋ยวอาจารย์มีอีกหลายโปรแกรมใช่ไหมคะครับผมไปกันเถอะสองคนก็อยู่นี่แหละคุณใหม่ที่ตัดหน้ากันจะพูดพอดีไหลมีความสูงเกินตอนนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับว่าขนาดคุณใหม่กับอาจารย์นะได้รับการสัมผัสและการดูแลจากเด็กๆนะครับยังมีรู้สึกมีความรู้สึกผ่อนคลายทีนี้เราลองนึกดูนะครับพ่อแม่นะครับเวลาที่เด็กชุดนี้นะครับได้กลับไปทำให้พ่อแม่ใช่ไหมคะนะครับเขาก็จะไปดูแลพ่อแม่การนวดเท้าจากเด็กๆนักเรียนเกิดจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้ระหว่างเรียนด้วยครับต้องยกนิ้วให้เลยเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าเด็กสมัยใหม่นะครับมีปัญหาเรื่องติดเกมยาเสพติดท้องก่อนวัยอันควรนะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมื่อไงครับแต่เด็กชุดนี้ครับหมอเชื่อว่าถ้าเขายังคงทำแบบนี้ต่อเนื่องสิ่งที่จะไหลไปทิศทางที่ไม่ดีนั้นนะครับก็จะหมดไปเพราะความกตัญญูนะครับก็จะคุ้มครองเขาให้เขาเนี่ยครับเลือกทำเมื่อกี้ใช่ไหมน้องๆก็จะมีวิจารณญาณในการที่จะเลือกทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเพื่อที่จะให้พ่อแม่เนี่ยครับมีความสุขใช่ไหมครับเนาะโอ้ยแล้วก็เขามีจิตอาสาใช่ไหมครับอย่างที่บอกคนนี้เป็นนวดให้ใครครับลูกนอกจากให้คุณแม่คุณยายเราเพื่อนบ้านเดี๋ยวไหมครับไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยได้ออกไปไหนแต่จะมีใครที่ได้ไปนวดในงานมาคะบุรมีบ้างหนูแล้วหมอด้วยของเราล่ะฮะหนูก็ไปด้วยใช่ไหมลูก
มือดีนี่คนนี้ด้วยใช่ไหมลูกนะครับแล้วงานกาชาดใครได้ไปบ้างแล้วเนี่ยลูกชุดนี้ไม่ได้ไปชุดนี้ไม่ได้ไปผ่านการหลายชุดครับเราจะมีเด็กกตัญญูนะครับทำไว้เกือบทุกอำเภอนะครับเพื่อที่จะค่อยๆให้เขาเนี่ยไปทำให้เป็นแบบอย่างกับเด็กถูกต้องน้องต้องเป็นตัวอย่างเลยนะเนี่ยแล้วเด็กๆเขาไปเรียนที่ไหนอะฮะนี่ครับเนี่ยนี่คือครูแผนไทยนะครับครับผมคุณครูสวัสดีสวัสดีครับขอโทษนะครับนอนสบายอ๋อนู่นนะครับอยู่โน่นนะครับอยู่ข้างหลังนู่นจากมูลนิธิเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะครับแล้วก็สำนักงานสิบจังหวัดประทีนบุรีครับผมนะครับเราก็จะที่นี่เรามีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรด้วยที่อยู่ในการดูแลของทั้งสำนักงานสุขจังหวัดและก็มูลนิธิของเจ้าพระยาภัยภูเบศรอันนี้ก็จะผลิตบุคลากรแพทย์แผนไทยเมื่อเช้าที่คุณใหม่กับอาจารย์ไปให้เขาตรวจนั่นคือน้องๆที่จบจากวิทยาลัยแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรนะครับว่าเราก็มีเรื่องของการผลิตบุคลากรแพทย์แผนไทยเนี่ยเข้ามารับใช้สังคมและเด็กที่เป็นเยาวชนก็เรียนจากครูแพทย์แผนไทยครับผมเราไปนะไปดูแลคนในครอบครัววันนี้รายการหมอประกรณ์ออนทัวร์คงต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับวิดีโอที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อยากเป็นคุณหมอกันครับThank you.
ธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายไม่รู้ต้องล้มต้องเหนื่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไรจนกว่าจะเจอจุดหมายที่อาจจะไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดทางวันที่เริ่มต้นจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไรเสียใจและต้องผิดหวังมีสักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่กว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดทางจึงอยากจะ